ึ่งเรื่องที่สำคัญเหมือนกันไม่พูดไม่ได้เลยจริงๆเมื่อวานนี้มีการประกาศผลรางวัลนะคะเกียรติยศนายเอเดนอวอร์ดเป็นครั้งที่6แล้วและก็อีกหนึ่งรางวัลใหญ่ที่ทุกคนในงานรอคอยนั่นก็คือรางวัลขวัญใจมหาชนเขาประกาศเป็นรางวัลสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็ผลออกมาแล้วยินดีด้วยกับคุณสุกฤตวิเศษแก้วค่ะขวัญใจมหาชน5ปีซ้อน คือตั้งแต่มีการจัดนะคะรางวัลนี้ขึ้นมาที่ให้เป็นแบบขวัญใจมหาชนของคนไทยทั้งประเทศพี่ๆได้มา5ปีซ้อนเลยคือคนเดียวสุดยอดใจนะอันนี้ใช่แล้วปีนี้นะคะผลคะแนนมาจาก3ช่องทางเพื่อให้เกิดความยุติธรรมที่สุด1คือผ่านจากการโหวตโหวตเนี่ยเขาให้1เบอร์5ครั้งเท่านั้นไม่อยากจะให้แบบอุ๊ยเบอร์1มาทุ่มโหวตกันใช่ไม่ต้องให้กระจายกันเพราะฉะนั้นเนี่ย1เบอร์โหวตได้แค่5ครั้งต่อวัน2 A แบบโพค่ะหลายคนเอ๊ะแบบโพสำรวจเฉพาะในกรุงเทพหรือเปล่าเมื่อวานนี้เขาประกาศเลยว่าสำรวจ77จังหวัดทั่วประเทศมีการโทรศัพท์ไปสอบถามส่งอีเมลแล้วก็มีการเคาะประตูตามบ้านเอารายชื่อของ9คนผู้เข้าชิงเนี่ยให้เลือกเลยว่าชื่นชอบใครขนลุกผลออกมานะคะเมื่อเช้านี้รายการพี่วูดดี้บอกแล้วว่าอันดับ1ก็เป็นพี่บีคือปีที่แล้วเนี่ยอันดับ1เนี่ยเป็นณเดชน์มีการแบบเฉียดเฉือนกันนิดหน่อยปีนี้อันดับ1เป็นพี่บีอันดับ2เป็นคุณอ้ําพัชราภาอันดับ3เป็นณเดชน์แล้วก็ผลโหวตก็พี่บีอันดับ1โอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยคือพี่ทีมงานนายเอ็นใช่เขาเขียนเองเลยนะเขาเขียนบน Facebook บอกว่าภูมิใจเถอะเพราะว่าปีนี้เป็นขวัญใจมหาชนที่มาจากคะแนนโหวตจากทุกช่องทางจริงๆพูดแล้วขนลุกงานพี่ๆนะคะก็ดีใจด้วยได้รับดาวแดงเป็นปีที่5แล้วสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนนะคะเหมาะสมมากเขาคู่ควรจริงๆเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้